สร้างบ้านหลังน้อยๆงบประหยัดเฮ็ดเอาไว้ถ้าพักผ่อนนั่งชมวิวอยู่ตามทงไฮทงหน้าเนาะจ้าหลายๆคนถ่าเบิ่งคลิปสร้างบ้านอยู่เนาะจ้าคลิปนี้มาละเด้อจ้ามื้อนี้สิพามาเฮ็ดระเบียงริมน้ํานะคะอันระเบียงริมน้ํานี่ก็เฮ็ดมาหลายมื้อแล้วเนาะจ้าบ่ทันได้คืบหน้าไปไสอยู่นะคะที่ยังบ่ทันได้คืบหน้านั่นก็คือว่าบ่ทันได้เฮ็ดต่อนั่นเองเนาะค่ะทุกคนมาเฮ็ดตั้งแต่มื้อนั้นทิ้งไว้นะคะก็บ่ทันได้มาอีกอยู่เดี๋ยววันศุกร์นี่ก็ว่าจะเดินทางไปกรุงเทพแล้วเนาะจ้าก็เลยว่าจะมาเลี้ยงมื้อเฮ็ดระเบียงให้มันแล้วเนาะจ้าแล้วก็จะใส่หน้าต่างให้มันแล้วเรียบร้อยมื้อนี้ปุ้ยไปย่างตลาดมาเนาะจ้าก็ไปได้ดอกคุณนายตื่นสายมานะคะก็เลยว่าจะเอามาไหว้ทาตุ๊กแตงเถียงหน้าหน่อยเฮาเนาะจ้าหลังจากคลิปที่แล้วเนาะจ้าที่ปุ้ยขุดลุ่มฝังเสาไว้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็คืนโค้งไว้ได้เป็นบางส่วนเนาะค่ะมันเฮ็ดบ่ทันได้แล้วนะคะมื้อนี้ก็จะมาเฮ็ดต่อค่ะทุกคนตัดไม้เฮ็ดโค้งอีกนะคะเพราะว่าบ่ทันได้พอเนาะจ้าจากคลิปที่แล้วเนาะจ้าปุ้ยคิดว่าปุ้ยจะใส่ไม้อัดนะคะในการปูพื้นเนาะจ้าแต่ว่าคิดไปคิดมาค่ะทุกคนเงินเบิดแล้วแม่ค่ะเงินมันต้องใส่ไปทางหนาเฮาก็เลยคิดว่าเอาแบบประหยัดประหยัดคือเก่าค่ะปุ้ยจะบ่สร้างไม้อัดมานะคะแล้วปุ้ยจะใส่ไม้ไผ่นี่ล่ะค่ะที่เฮามีอยู่นะคะเอามาเป็นผืนแทนใส่ๆมันก็เป็นบ้านไม้ไผ่งบประหยัดแล้วเฮาก็เฮ็ดให้มันประหยัดไปเลยจ้ะทุกคนบ่ต้องไปซื้อหยังหลายแต่เดี๋ยวมาเบิ่งกันจ้าว่าปุ้ยเฮ็ดออกมาแล้วมันสิเป็นจังไดนะคะมื้อนี้ปุ้ยก็เริ่มเฮ็ดเวียกตั้งแต่ช่วงประมาณเที่ยงเลยเนาะจ้าในการขึ้นโค้งเนาะจ้าก็คือเกาเลยนะคะก่อนที่จะตอกตะปูเนาะค่ะใส่น้ํามันเครื่องนะคะทุกคนเอาตะปูไปจุ่มน้ํามันเครื่องซะก่อนเนาะจ้าเวลาที่เฮามาตอกแบบนี้นะคะตะปูนี่จะลื่นไหลดีนะคะบ่ฝืดเนาะค่ะเพราะว่าไม้เนื้อแข็งแบบนี้นะคะเวลาตอกตะปูก็จะตอกยากแน่จักหน่อยแต่ว่าก่อนที่ปุ้ยจะตอกตะปูปุ้ยก็ได้ใส่สว่านเจาะหูนําไปก่อนแล้วเด้อจ้าจังตอกตะปูลงไปนะคะแต่ถึงแม้ว่าสิใส่สว่านเจาะหูลงไปแล้วเนาะจ้ามือนั่นปุ้ยตีตะปูลงไปตะปูก็งอคือเก่าค่ะถ้าหากว่าบ่ใส่น้ำมันเครื่องมื้อนี้เนาะจ้าปุ้ยก็เลยแบบว่าเอาแบบให้มันชั่วไปเลยดีกว่าเนาะจ้าจุ่มน้ำมันเครื่องค่ะง่ายมากๆเลยนะคะบางเทื่อเฮาบ่ได้เจาะหูค่ะตีตะปูลงไปเลยก็ได้คือกันนะคะตีง่ายคือกันค่ะมื้อนี้ปุ้ยจะใส่ไม้ไผ่เป็นแบบไม้ไผ่นี่แหละไม้ไผ่ที่อยู่ด้านหลังของปุ้ยเนาะค่ะแต่ว่าปุ้ยจะพาเป็นสีกน้อยๆนะคะลํานึงปุ้ยสิพาให้มันได้4สีกเนาะค่ะก็จะเฮ็ดคล้ายๆแค่ไม้ไผ่นั่นล่ะค่ะทุกคนปุ้ยก็เลยเสริมโค้งใหม่ขึ้นให้มันทีขึ้นเนาะค่ะเพื่อที่จะเพิ่มความแข็งแรงให้ไม้ไผ่ของเฮาเฮ็ดโค้งเสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะจ้างานหยาของเฮาก็อยู่มองนี้ล่ะค่ะทุกคนตัดไม้ไผ่มาก็ต้องมาพาสีกแล้วก็เล้านะคะเสร็จแล้วเนาะจ้าก็สิได้ไปเผาไฟด้วยจ้าเพราะว่าปุ้ยบ่ได้ซื้อน้ำยาทากันหมอดมาเนาะค่ะมื้อนี้ก็จะตัดไม้ไผ่2ลำเนาะจ้าจะเลือกลำใหญ่แน่จักหน่อยนะคะปุ้ยเบิ่งแล้วนะคะว่าไม้ไผ่มันบ่แก่ปานใดค่ะทุกคนปุ้ยก็เลยคิดว่าปุ้ยจะเผาไฟนําเนาะค่ะแล้วมือใหม่นะคะถ้าหากว่าปุ้ยบ่ลืมค่ะปุ้ยจะซื้อน้ํายาทากันหมอดมาทาซ้ําอีกรอบนึงใส่ๆเฮาก็ลงทุนลงแห้งเฮ็ดไปแล้วเนาะค่ะก็อยากจะให้มันแบบว่าอยู่กับเฮาได้ดุ้นๆนะคะเทียงหน้าที่แนมเห็นอยู่นั่นเนาะจ้าก็จะเป็นเทียงหน้าบ้านไม้ไผ่ของเฮานั่นเองนะคะมันก็อยู่บ่ไกลกันปานใดค่ะทุกคนถ้าหากว่าเป็นยามแล้งก็คือยางลัดธงมาเลยนะคะปุ้ยก็ได้ไปวัดขนาดความยาวของระเบียงของเฮาเนาะจ้าปุ้ยก็จะมาตัดไม้ไผ่ของเฮาให้มันพอดีกันเลยนะคะมื้อนี้ปุ้ยก็จะเฮ็ดเอาซ้ำที่เจ้าของเฮ็ดได้เนาะจ้าระเบียงของเฮาอาจจะบ่ได้แล้วเสร็จภายในมื้อนี้หรอกนะคะทุกคนตัดไม้ไผ่นี่บ่ยากนะคะแต่ว่าก็เมื่อยอยู่คือกันค่ะแต่ก่อนไม้ไผ่หมองก้อนนี่เนาะจ้าก็คือหกมากๆเลยนะคะนี่ปุ้ยตัดออกเป็นแบบเป็นจิ๊บๆล่ําเลยค่ะนี่ก็ยังคงบ่ทันเพียงพอนะคะทุกคนนี่ปุ้ยประหยัดไม้ไผ่ที่สุดแล้วนะคะลําใดแก่ๆปุ้ยก็เลือกไปใส่เกือบเบิดแล้วเนาะค่ะยังเหลือตั้งแต่ลําอ่อนนะคะอายุประมาณปี2ปีเนาะจ้าอย่างไรก็3ปีจังซี่นะหลังจากตัดไม้ไผ่ได้เป็นท่อนประมาณนี้แล้วเนาะจ้าปุ้ยก็จะมาพาเครื่องนะคะทุกคนพอพาเครื่องเสร็จแล้วเรียบร้อยเฮาก็จะพาเป็นปีกอีกเนาะจ้าใน1ท่อนปุ้ยจะพาใหม่ให้มันได้4เซนเนาะจ้ามื้อนี้ปุ้ยถือว่าเป็นอีกมื้อนึงที่อากาศดีแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะแดดก็บ่ได้ฮ้อนจนเกินไปเนาะค่ะตอนนี้ที่ปุ้ยมาพาใหม่อยู่นี่นะคะก็เริ่มแบบว่าประมาณบ่าย2บ่าย3นี่ล่ะกระท่อมน้อยของเฮาเนาะจ้าปุ้ยคิดว่าถ้าหากว่าหลังจากที่เฮาเฮ็ดระเบียงด้านหลังเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่บ่จ้าปุ้ยว่าต้องน่าอยู่มากๆเลยล่ะหลังจากที่ปุ้ยเฮ็ดระเบียงเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะปุ้ยมีแผนว่าปุ้ยจะใส่หน้าต่างให้มันเสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะจ้าพอดีเสื้อลำแพนอันเก่านะคะมันยังคงเหลืออยู่เนาะค่ะก็เลยตั้งใจว่าจะเอามาตัดแล้วก็เฮ็ดหน้าต่างก็ว่าจะเฮ็ดประมาณว่าใส่ใหม่อยู่เอ้าจังซี่เนาะค่ะเปิดแบบแงบๆขึ้นจังซี่นะเหลือเวลาอยู่ประมาณ3มื้อเนาะจ้าก่อนจะไปกรุงเทพนะคะตั้งใจว่าจะเฮ็ดให้มันแล้วจักสิแล้วหรือบ่เด้อค่ะ
ประมาณว่าพอกลับจากกรุงเทพมาเนาะจ้ะเฮาก็จะได้มาตกแต่งต่อจังซี่นะค่ะหาผ้าม่านผ้ายังมาใส่ให้มันสวยงามพอผ้าใหม่แล้วก็เล้าใหม่เสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะจ้ะปุ้ยก็จะมาก่อไฟขึ้นนะคะทุกคนจะเผาไม้ไผ่เนาะค่ะให้มันได้กินควันไฟนะคะให้ย่างไม้ไผ่มันออกเนาะค่ะหมอดจังซี่บ่มารบกวนจังซี่นะค่ะก็บ่รู้ว่าจะได้ผลบ่นะคะแต่ก็คิดว่าน่าจะซอยได้บ้างแหละตอนนี้เป็นบรรยากาศตอนประมาณ 4:00 น.กว่าๆเด้อจ้ะทุกคนเกือบสิ 5:00 น.แล้วนะคะกะสิมีแดดอ่อนๆออกแบบนี้เนาะค่ะห่มใหม่มาปกคลุมเถียงหน้าเฮานะคะก็คือแบบว่าเป็นบรรยากาศยามมื้อแลงที่ดีมากๆเลยค่ะมื้อนี้ปุ้ยตัดไม้ไผ่ได้แค่2ลำเนาะจ้าไม้ที่ปุ้ยพาออกมาได้ก็คิดว่าน่าจะบ่พอหรอกนะคะแต่ก็บ่เป็นหยังค่ะเอาตามที่เฮาเฮ็ดได้นะคะมื้ออื่นเฮาจังสิมาเฮ็ดต่ออีกส่วนมากแล้วเนาะจ้าเฮ็ดงานแบบนี้มันจะบ่ค่อยยากนะคะแต่ว่ามันจะต้องใช้ความอดทนค่ะทุกคนอันการย่างไม้ไผ่นี่ก็คือการเนาะจ้ามันร้อนหอนขนาดเลยนะคะปุ้ยละย่านหน้าปุ้ยใหม่ค่ะทุกคนต้องไปนั่งอยู่ใกล้ๆเอ้าถ้าหากว่าเป็นไม้ไผ่น้อยแบบนี้เวลาที่เฮามาพาเนาะจ้าต้องระมัดระวังนะคะทุกคนเพราะว่าหลังจากที่เฮาพาใหม่ไปแล้วเนาะค่ะเขาจะมีความคมมากๆเลยค่ะมีโอกาสที่จะบาดมือสูงแห้งนะคะในขณะที่เฮ็ดงานก็ต้องใส่ถุงมือตลอดเนาะจ้าแต่ว่าอันนี้เนาะจ้าปุ๋ยลบเหลี่ยมเขาออกแล้วเรียบร้อยนะคะปุ๋ยก็เลยบ่ได้ใส่ถุงมือเนาะค่ะแต่ว่าอย่างไปอย่างมาเริ่มร้อนนะคะต้องไปหาถุงมือมาใส่คือเก่าค่ะปุ๋ยก็ใส่เวลาในการย่างไม้ไผ่อยู่เป็นชั่วโมงคือกันนะคะกับการนั่งอยู่มองนี้ที่ว่าอากาศบ่ฮ้อนเนาะจ้าแต่ว่าคนก็ฮ้อนคือเก่านะคะฮ้อนย้อนว่านั่งเฝ้ากองไฟเห็นกองไฟใหญ่ๆแนวนี้คิดฮอดหน้าหนาวเนาะจ้าอยากให้ฮอดหน้าหนาวไวๆนะคะทุกคนสิได้ดังไฟผิงแม้ดังไฟผิงย่ําเช้าๆอากาศเย็นๆเนาะจ้าหาแนวมาหมกน้ําจังซี่นะเอามันมาจี้จังซี่นะค่ะพอเผาไม้ไผ่เสร็จแล้วเรียบร้อยนอกจากก็จะได้ประมาณนี้นะคะปุ้ยก็จะเอาไปตอกตะปูเลยจ้าบัดที่นี่ตอนแรกปุ้ยตัดไม้ไผ่ลง2ลำปุ้ยก็คิดว่าน่าจะพอดีนะคะเดี๋ยวมาเบิ่งกันค่ะว่าสิพอบ่ระเบียงอีกฝั่งนึงปุ้ยใส่เป็นไม้ไผ่เบิดลำเลยนอกจากเนื่องจากว่าระเบียงฝั่งทางนั้นมันสูงนะคะทุกคนต้องการความแข็งแรงนอกจากถ้าหากว่าแบบเฮ็ดเป็นสีกเล็กๆแบบนี้นะคะอาจจะบ่แข็งแรงมากพอนอกจากอีกอย่างนึงนอกจากเฮาก็บ่ได้ใส่ไม้เฮ็ดโค้งทีขนาดนี้นะคะทุกคนปุ้ยก็เลยใส่ไม้ไผ่เต็มลำนี่ปุ้ยก็ยังคิดอยู่ค่ะว่าไม้โค้งสางมันอาจจะทีบ่พอก็ได้นะคะแบบว่าเวลาเหยียบไปจังซี่เนาะค่ะไม้ไผ่ของเฮามันสิอ่อนหยอบหยาบบ่ได้ความที่ว่าอันนี้เป็นไม้ไผ่น้อยเนาะจ้ะเฮาก็จะมีความบางนะคะทุกคนมันอาจจะแข็งแรงบ่พอเนาะจ้ะมันจะแตกต่างจากไม้ไผ่ใหญ่นะคะถ้าไม้ไผ่ใหญ่ลำเขาก็จะหนาเนาะจ้ะก็คือเก่าจ้ะมื้อนี้ปุ้ยจะใส่เป็นตะปูเกี้ยวนะคะเทียงหน้าหลังนี่ใส่ตะปูเกี้ยวเกือบทั้งเบิดเลยค่ะยกเว้นระเบียงด้านหน้าที่ใส่ไม้ไผ่เต็มลำนะคะทุกคนก็เลยใส่เป็นตะปู3ตอกคิดงอตั้งแต่ย่ามถอนตะปูออกเด้อจ้าคือสิถอนยากคักที่ปุ้ยใส่เป็นตะปูเกี้ยวเนาะจ้าก็ย้อนว่าบัดเทื่อเฮาอยากจะถอดออกถอดเขาจังซี่เนาะจ้าเฮาก็สามารถใส่สว่านมาหมุนแบบนี้ก็สามารถถอดออกได้เลยปุ้ยก็คิดเผื่อเอาไว้เนาะจ้าว่าเผื่อมือใดมือนึงนะคะเฮาอาจจะต้องลื้อจังซี่เนาะค่ะมันก็น่าจะง่ายกว่าการที่เฮาใส่ตะปูตีลงไปเลยนะคะส่วนไม้โค้งเนาะจ้าของเฮามันก็ยังบ่ซ้ํากันเด้อจ้าเพราะว่าปุ้ยบ่ทันได้ตัดออกนะคะก็จะมีอันสั้นอันยาวเนาะค่ะนี่ปุ้ยยังคิดอยู่เลยค่ะว่าถ้าบ่มีเด็กน้อยนะคะปุ้ยจะบ่เฮ็ดระเบียงใหม่กันขึ้นมานะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ปุ้ยก็มีไอเดียเกิดขึ้นมาอีกแล้วล่ะค่ะก็คือแบบว่านี่นะคะระเบียงมองนี้เฮาสามารถนั่งย่อนขาได้เนาะค่ะในเมื่อเฮานั่งย่อนขาได้เฮาก็ควรที่จะมีโต๊ะนะคะทุกคนเฮ็ดเอาไว้ถ้าว่างแขนเอาไว้ถ้าว่างแก้วน้ําจังซี่นะจ้าวางกระถางดอกไม้อุ้ยปุ้ยว่าเขาทาด้วยเนาะเดี๋ยวให้ปุ้ยเฮ็ดอันนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยก่อนเนาะจ้าแล้วก็ให้เฮ็ดหน้าต่างเสร็จแล้วก่อนนะคะเดี๋ยวมาเบิ่งกันอีกเทื่อนึงค่ะว่าเสร็จอันใดใดก่อนนะคะเพิ่นแป๊บเดียวก็เริ่มค่ำอีกแล้วค่ะทุกคนตะเว้นตกดินอีกแล้วนะคะอีกบ่ดนก็จะมืดแล้วจะพยายามเตือนเจ้าของเนาะจ้าว่ามื้ออื่นไปส่งบักหลาไอ้ดีหามลืมซื้อน้ำยา กันหมอดเด็ดขาดนะคะถึงแม้ว่าสิล้นไฟไปแล้วเนาะจ้าเฮาก็จะทาน้ำยา กันหมอดเพิ่มไปอีกนะคะทุกคนก็มีคนแนะนำว่าให้ทาน้ำยา เคลือบไปอีกเนาะค่ะเป็นแบบว่าเคลือบเงาจังซี่เนาะเดี๋ยวปุ้ยจะไปเบิ่งอยู่จ้าว่าเขามีขายบ่นะคะตอนนี้ฝนตกลิ้นเด้อจ้า ก็จะมีเสียงรบกวนแน่จักหน่อยนะคะทุกคนแต่ก็คิดว่ามันใกล้สิจบคลิปแล้วค่ะก็เลยจะนั่งพากเสียงต่อให้มันแล้วนี่ปุ้ยยังคิดอยู่ค่ะว่าหากว่าปุ้ยเฮ็ดเทียงหน้าหน่อยหลังนี้เสร็จแล้วบ่แม่นปุ้ยสิมาอยู่นี่เบิดมือเบิดเฟียนเลยบ่ตาย่านตั้งแต่คุณตาคุณยายบ่เห็นหน้าอยู่เด้อบาดนี้ตอนแรกปุ้ยก็คิดว่ามันน่าจะอ่อนเนาะค่ะทุกคนแต่ว่าพอเฮาลองย่างเบิ่งแล้วนะคะก็แข็งแรงเติบอยู่นะคะปุ้ยว่าแต่ว่าสำหรับคนที่แบบว่าน้ำหนักหลายๆก็บ่แน่ใจคือกันค่ะ
มีหลายๆคนบอกว่ามักเสียงเขียดห้องคักว่าสันนอกจากฟิกเลยแบบว่ายึดจัดตอบเสียงของปุ๋ยไหวสะก่อนนะคะให้ฟังเสียงเขียดห้องเนี่ยเมื่อแรงเนาะตาคมไฟโซลาร์เซลล์ของเฮาก็ได้ก้านอยู่เด้ล่ะจ้าแต่ว่ามันบ่ค่อยถือแดดปานใดค่ะทุกคนมันก็เลยแบบว่าอายุการใช้งานได้บ่หลายชั่วโมงค่ะเถียงนาของปุ๋ยก็อยู่ในห่มเนาะจ้านี่ปุ๋ยยังคิดอยู่เลยค่ะว่าปุ๋ยจะตัดต้นขี้เล็กขิมดีบ่เนาะค่ะข้างเถียงนาทั้ง2ข้างมันจะมีต้นขี้เล็กน้อยอยู่2ต้นนะคะทุกคนตัดขิมไปจักข้างนึงเนาะจ้าก็น่าจะดีอยู่เด้ปุ๋ยว่าเฮ็ดไปเฮ็ดมามืดอีกแล้วค่ะทุกคนมื้อนี้ก็คงจะบ่แล้วนะคะเดี๋ยวมาพอกันมื้ออื่นเด้อจ้าเดี๋ยวมื้ออื่นจะมาเฮ็ดระเบียงปูพื้นให้มันเสร็จแล้วเรียบร้อยเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ปุ้ยขอลาทุกคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ปุ้ยในการเฮ็ดคลิปต่อไปนำนะคะสวัสดีค่ะ